ชื่อตานดาห้านภูมิมาอาชีพตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวเป็นอสมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการของโรงเรียนเป็นมาถูกย่างเลยตู้เอเจเติมสบายทำมันประมาณ9เดือนมือก่อนนั่นจากใครบัตรเติมเงินก่อนก่อนที่เป็นตู้ซึ่งบัตรนั้นบางเทียนมันไปหาซื้อยากน้องสาวไปเดินอยู่ในเมืองกลับมาบอก็เลยขึ้นไปบนฟังไปดูอีกหลุมวันนึงก็เลยไปเจอกับตัวแทนเขาก็มาดึงเขาก็พูดให้ฟังว่าพ้นประยุทธ์นั้นพนันก็โอเคต่อตู้ลงมาติดขำเลยก็เลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงเล่เขาเรียบร้อยผู้ถึงทว่าคนยู่มากมายคนยืมมาอยู่บ้านแค่ร้อยห้าสิบแปดขัวเรือนเทวาเรือเอเจเติมสบายเพราะว่าเอเจมันมีหลายอย่างมีทางเติมบัตรจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบัตรเครดิตเพราะว่าช่วงมากันถีโกอันเขาขึ้นฟังย่างหน่อยค่ารถค่าเรือซ่องลอยไม่ได้กินอะไรเลยชาวบ้านก็ขอสะดวกสบายขึ้นดึกๆบางทีดีนึงดีท้องอย่างดังอยู่เลยเติมสบายยินดีต้อนรับค่ะมันก็ดังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับนาฬิกาปลุกเหมือนกันเนี่ยประทับใจในเอเจเติมสบายที่ว่าการบริการสะดวกเลยก็สบายไม่ต้องกลัวว่าใส่ตังเลยขี้ข้าวว่าไม่ข้าว 100% คือข้าวแน่ๆถ้าว่าไม่ข้าวก็คือโทรคาซูนกิ้งเดียวคอยรอแป๊บเดียวไม่ได้รอนานเลยถ้าว่ารายได้คิดต่อวันซ่องลอยนี่ขั้นต่ำตายตัวมันทุกข์ใจได้ทางต่างได้ทางบุญก็คือมันบริหารตัวของมันเองเขาก็ทำงานของเขาไปเราก็ทำงานของเราไปตัดสินใจทุกอย่างแรงเลยเหตุการณ์ลงทุนลงไปเทวาเสี่ยงไปอะ ตู้เอเจเติมสบายทำให้ชาวบ้านก็มาพาวใบนัดลุกนัดร้อยนัด เติมสบายไงทุกการจ่ายสบายทุกการเติม